สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่องไปบาชินาเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องมีคนรักไก่ของคุณตาคุณยายจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะดูสิว่าไข่ตุ๋นจะจับคนร้ายได้หรือเปล่าหรือว่าไข่ตุ๋นจะไม่มาช่วยเลยจะยังไงนะจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะไปกันขายไก่จ้าขายไก่มีใครสนใจซื้อไก่บ้างไหมจ้าแหมแหมป้าไก่หลายตัวงามงามถ้าเกิดสนใจสามารถซื้อได้นะจ้าตัวเนี้ยพวกเนี้ยตัวละถูกๆเลยจ้าดีบ่ล่ะจ้าป้าตัวนี้เป็นไก่พันธุ์ผสมไทยกับไทยผสมกันนะจ้าโหน่าจะแพงน่าดูเลยจ้าใช่แล้วจ้าแพงมากๆเลยใครซื้อไปอ่ะถือว่าโชคดีมากเลยนะเนี่ยกี่บาทล่ะจ๊ะป้าตอนแรกอ่ะ2,500แต่ตอนเนี้ยป้าลดมาให้เหลือประมาณ1,500บาทจ้ะโหป้าโหป้าใจดีเกินไปแล้วนะแหมไม่นะไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะสนใจไหมจ๊ะหูผมสนใจครับเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยเท่าไหร่หรอครับ1,500มันกันจ้าโอ้ถ้างั้นผมเอาตัวนี้ละครับดีๆๆโอ้ยเฮ้ยเอ้ยชาเลอร์เนี่ยเด้ใครมาบอกเสียงวุ่นวายแต่เช้าเลยเนี่ยอะอะไรเนี่ยใครพาเรือมาเฮ้ยตอนนี้น้ำก็ไม่ท่วมแล้วจะเอาเรือมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินยังแม่งเถอะลงไปดูก่อนแล้วกันฮะไก่ฉันหายเหรอโอ้ยไก่ฉันหายได้ไงเนี่ยคุณแม่เอาสัตว์ทิ้งไว้ให้ฉันไก่หายได้ไงอ่ะไก่จ้าไก่สนใจไก่ไหมจ้าไก่ยายเนี่ยพันผสมเลยนะไทยแท้กับไทยแท้แถมขนสวยด้วยนะจ้าฮะไก่แล้วนั่นน่ะเดี๋ยวไปดูสิไก่จ้าไก่ผู้สองตายายนี่น่ะตัวละ1,500เองจ้าถูกๆเลยนะจ้าคิดแผนเด็ดๆออกละขโมยดีกว่าใช่แต่ว่ามันใช้ได้จริงๆนะเนี่ยวิธีเนี่ยโง่เองหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสมองอ้าวไอ้หนุ่มครับว่าไงล่ะครับสนใจซื้อไก่ยายไหมจ๊ะขนสวยๆเนื้อเน้นๆทั้งนั้นเลยจ้าเนื้อมันเยอะหรือว่าขนมันเยอะกันแน่พี่ยายอ๋อขนเยอะจ้าขนสวยด้วยนะจ๊ะออกมาดูก่อนก็ได้นะจ๊ะครับผมครับพี่ยายเดี๋ยวผมออกไปนะครับจ้าโหขนสวยจริงๆด้วยอ่ะจริงๆๆโอ้โหโอ้โหว้าวไม่ขนสวยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะยิ่งไต่กำลังทำอะไรกันน่ะช่างมันเถอะไก่ตัวนี้สวยดีนี่สวยมากเลยครับยายสนใจไหมจ๊ะคือว่าผมไม่มีตังค์อ่ะ1,500เองนะจ๊ะไก่พันอะไรเนี่ยทำไมเหมือนไก่บ้านจังเลยยายไก่พันธุ์ไทยผสมพันธุ์ไทยนะจ๊ะฮะไทยกับไทยนี่มันก็ไก่ไทยนี่มันก็เรียกว่าไก่บ้านไม่เหมือนกันไก่บางตัวมันอาจจะเป็นแบบอะไรนะเขาแบบได้เชื้อสายแม่เชื้อสายของแม่เขามาเนี่ยพวกเนี้ยแม่เขาเป็นตัวฟิลิปปินส์ทั้งนั้นเลยนะเขาอาจจะได้แม่มาก็ได้พ่อไทยบ้านนี้ไปใหญ่แล้วดูที่ฉันว่าเป็นไก่บ้านไก่บ้านก็ไม่เชื่อกูไปไล่ป่าหนูเนี่ยเห็นไหมไก่ตัวนี้สวยมากๆเลยนะไม่ซื้อหน่อยหรอบ้านออกจะใหญ่โต
แต่ไม่มีตังค์ซื้อไก่เนี่ยนะบูลี่อย่าโหไม่ซื้อแม่งแล้วไปละเอ้าไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งไปสิหงุดหงิดหงุดหงิดทำอาหารกินดีกว่าเอ้าเข้าบ้านไม่ได้เข้ามาได้ละทำอาหารกินกลัววู้พยายเดินขายกันต่อครับโหยายรีบร้อนไปไหนเนี่ยอะอะอยากซื้อก็มาซื้อเลยจ้ายายรออยู่นี่นะจ้าครับกระตอกกระตอกกระตกกระตกกระตกโอ้ยไก่ใครมาล่องแถวนี้นี่นะน่าเบื่อคักคักเอ้าไก่ยายคนนั้นนี่นะฮะแสดงว่าทำไก่ตกแน่ๆเลยอะอย่างนี้เสร็จโดนเอาไปเลี้ยงดีกว่าเว้ยสงสัยวันนี้จะได้ไก่กลับมาแล้วนะวันพรุ่งนี้อ่ะฉันน่ะจะเอาแกไปต้มอ่ะเข้าใจไหมไอ้ไก่ขาเอ้ยไก่บ้านธรรมดาบอกว่าเป็นไก่พันธุ์ไทยโอ้ข่อยจะงึดอีหลีพรุ่งนี้จะจับมันกินเลยจะจับมันกินเลยสิแดกเลยนี่จิ้มกับแจ่วแซ่บแน่ๆอยู่นี่แหละเด้อข่อยสิไปทำอาหารตกตกคนเอี่ยงพูดกับไก่เป็นก็มีแต่คอยนี่แหละพูดกับไก่เป็นเพียงผู้เดียวเสร็จละไปกินกันไหนดีเอ้าบนบ้านก็ได้เรียบร้อยก่อนขึ้นบ้านก็ไม่ต้องล้างเท้าล้างเท้านั่งกินตุ้งไส้ดีวะเงยติเออตรงนี้แหละหยิบสักแตกกินตัวเอ้ามันคือกินบ่ได้ล่ะเออหรือว่าคอยบ่หิวกันแน่ตอนนี้คอยหิวหิวบ่ได้กินข้าวซาวถ้างั้นก็กินไข่เจียวลอยฝากันก่อนก็แล้วกันโอ้โอ้แซ่บอีหลีข้าวไข่เจียวลอยฝาคือละงึดจริงๆเลยเอ้ยงอมงอมงอมมันคือแซ่บแถวะพรุ่งนี้ทำกินนี่ดีกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้มไก่กินดีกว่าแต่ถ้าพรุ่งนี้ยายลืมไก่อีกแล้วก็เสร็จโดนเอ้ยพวกลาเอ้ยพวกเองจะเตะไก่ยายออกจากนี่แล้วนี่ล่ะอ้าวอีหลีตียายอีหลีเบิ้งดูปลาไหลไก่ยายออกจากเมทานหมดแล้วแต่สิทำยังไงล่ะยายมันบ่เดินออกไปเองน่ะข่อยว่าสิซื้อหมดนี่เลยซื้อหมดนี่ยายสิเอาอันไหนไปขายต่อล่ะจ๊ะยายซื้อหมดนี่บ่ดีกว่าไปเดินขายของต่ออีนะยายก็ได้ก็ได้พอเองเอาไปเลยเดี๋ยวยายอ่ะไปหาดูในฟาร์มอีกก็ได้จ้ายายตังเกี้ยวจ้าตังมาแหมยายข่อยว่าไก่มันหายไปโตนึงนะโตนึงอีหลีติ1 2 3 4 5 6เฮ้อแม่นแล้วไก่หายโตนึงพะยายเอ้ยไก่มันหายตัวนึงแหมแล้วสิทำจังได๋ล่ะแม่หายไปแล้วบ่ฮู้ว่าตกอยู่ไสบ่แม่นว่าเขาเก็บไปแล้วติแต่เองต้องเดินไปดูหน้าบ้านจักน้อยแน่หน้าบ้านเขาจักน้อยแน่กับมันสิตกอยู่ตรงพูนโอเคพวกลาอยู่นี่ก่อนเด้อจ้ายายบายบายยายเด้อไปหาดูพูนน่ะจ้าเอ้ามันอยู่ใสนี่คือบ่เห็นล่ะนึกว่าสิบ่ได้ตกอยู่พี่ไก่ไผ่น่ะเอ้าตัวสีขาวด้วยอาจจะเป็นไก่เขาก็ได้ดอกมั้งไอ้นายเอ้ออยู่ไหนน้อไอ้นายชิบสายแล้วชิบหายแล้วยายคนนั้นมาอีกแล้วติเขาคงสิมาทวงไก่ของเขาคืนละมั้ง
มีเอียงครับยายเห็นไก่ยายบอตัวขาวๆแม้ที่ยายให้ดูน่ะยายสิเอาไปขายต่อคอยบ่เห็นดอกยายบ่ฮู้ว่าตกไปไสเนาะไก่ตัวนั้นราคาตั้งแพงเลยนะยายซื้อมาตั้ง 2,000 กว่าบาทเลี้ยงมาจนมันสิไข่ออกไข่แบบนี้โอ้ยายคอยก็บ่ฮู้คือกันเด้เอ้าก็นั่นเด้มันอยู่พูนหมดเลยหายไปตัวนึงน่ะอีหลีที่ยายยายเดินหาดูรอบๆนี้แกได้ดอกคอยไม่ได้ขโมยไปดอกในบ้านล่ะอะไรล่ะจ๊ะอ๋อไก่ผมที่เลี้ยงไว้น่ะยายแม่ให้มาตั้งแต่ปีก่อนเรายังไม่ได้จับกินเลยอ่ะช่วงนี้ก็รายได้ก็ขาดเยอะมากเลยเนี่ยตั้งแต่แบบตกงานมาน่ะยายเฮ้ยผมก็เลยว่าพรุ่งนี้จะจับไก่มันกินสักหน่อยถ้างั้นยายไปก่อนเด้อครับโอ้ยสิบเกือบสิบหายแล้วไงล่ะถ้างั้นบ่เป็นหยังดอกเอ้ยนั่งเล่นอยู่มีก่อนก็ได้มันคือแปลกๆเท่หว่าไก่ตัวนี้คงบ่ใช่ดอกมั้งตาบ่เห็นยายอ่ะซุ่มซ่ามเองทำตกเห็นไหมเสียดายเลยถ้างั้นพออีล่ะเอาไปแค่นี้ก่อนก็ได้ดอกมั้งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยายจีมาขายต่อเดี๋ยวจีมาให้ตัวนึงครับยายจ้ายายถ้างั้นก็เดินทางกลับดีๆด้วยย่าจ้าป้าตาพวกเองกลับบ้านกันเถอะดูสิขายหมดเกลี้ยงเลยครับครับเช้าวันต่อมาโอ้วันนี้มาเดินเล่นจักหน่อยลูกโอ้โหคนมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่สวัสดีค่ะเอ๊ะนี่ฟาร์มอะไรเนี่ยโอ้นี่ยายคนนั้นกับตาคนนั้นนี่นะตาคนนั้นเป็นทรงผมใหม่แล้วเหรอเอ๊ะของยากเนี่ยเดี๋ยวว่าไก่ตัวนั้นฉันกินไปแล้วเมื่อเช้าเนี้ยอยากกินอีกจังเลยอ่ะอยากได้ไก่ด้วยสิถ้างั้นขอยุ่งเรื่องชาวบ้านสักนิดหน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดวันนี้ยายเดินไปขายอีกนะเสร็จฉันแน่ฮ่าฮ่าอ้าวยายมีหมาด้วยเหรอเนี่ยจะเอายังไงทีเนี้ยก็รอให้ยายเดินมาขายก่อนก็แล้วกันยายคะฟาร์มนี้ยายเป็นคนทำหมดเลยเหรอคะเนี่ยลงทุนกี่บาทเหรอคะยายล้านหนึ่งอะจ้าลูกกว่าจะสร้างนั้นนี้ได้นะถ้าเกิดขายไปอะราคาแบบมันจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้อีกนะจ๊ะโหจริงหรอคะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยยายนี่เก่งสุดๆไปเลยวันนี้ยายจะเดินไปขายไก่ไหมล่ะคะไปสิจ๊ะไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไก่ยายอะหายไปตัวนึงไก่เหรอจ๊ะโหไก่พันธุ์ไทยผสมไทยเนี่ยคือแบบมันหายากจริงๆนะคะยายเนี่ยถ้าเกิดหายไปนี่คือแบบคนเขาจะไปฆ่ากินเนี่ยเขาไม่รู้อีกว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะเนี่ยยายถูกไหมถูกจ้ะราคามันก็แพงด้วยเนาะขอให้พระลงโทษคนที่ขโมยไก่ไปอย่างหนักเลยโหยายสาบแช่งเลยล่ะเนี่ยเกินปุยมุยอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปรอที่บ้านแล้วกันนะจ๊ะพวกเด็กๆเดี๋ยวยายจะเดินไปขายพร้อมกับสุนัขตัวโปรดจ้ายายเดี๋ยวไปรอที่บ้านนะจ๊ะครับยายยายคะพอดีว่าหนูเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนอนุบาลมีน้อยอะค่ะอ๋อได้เลยจ้าครูจะเดี๋ยวยายจะไปส่งตรงนั้นนะจ๊ะค่ะไปได้แล้วเด็กๆจ้ายายป้าตาเตรียมไก่วันนี้ไม่ต้องใส่กล่องเลยนะให้มัดเชือกแล้วก็พาไก่เดินตามมาเองนะได้ครับเลยเอ้าตาวันนี้ย้อมสีผมแล้วหรอเปลี่ยนทรงผมแล้วล่ะเนี่ยดูสิยายหัวงอกจนไม่ได้ย้อมเลยเนี่ยไม่มีเวลาเลยอ่ะแหมยายวันนี้ยายแต่งตัวสวยมากเลยนะจ๊ะเนี่ยมาหวานอะไรกันตรงนี้เนี่ยไม่เกรงไก่ใจบ้างหรือไงไปดีกว่า
สวยใช่ไหมล่ะแบ็คพิงค์เลยใช่ไหมล่ะใช่เลยค่ะทางนั้นก็เตรียมไปเร็วไปกุ๊ก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 โอ้ยยายอย่าบิดแขนไข่ตุ๋นสิเผื่อจะเจอตัวโจรแม้วันนี้ยายอารมณ์ดีสิจ๊ะยายก็เลยบิดแขนไข่ตุ๋นไปนิดนึงอ่ะยายขอโทษนะกุ๊ก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 เร็วเร็วเร็วเนี่ยตาถือเม็ดข้าวไว้นะมันจะได้เดินมาครับเอาบิดมานั่นแล้วเตรียมตัวนอนโรงเรียนกว่าทำท่ามันนอนเล่นชมวิวแถวนี้แต่เช้าดีกุ๊ก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 ไก่ไก่ตามมาไหมตาตามสิยายไปไปไปอ้าวนั่นมันเด็กชายคนนั้นนี่นามาทำอะไรตรงนี้ล่ะจ๊ะอ๋อพอดีว่าผมมานอนเล่นชมวิวเท่านี้ครับพอดีว่าเห็นแบบวันเนี้ยอากาศค่อนข้างจะดีเลยอยู่บ้านก็น่าเบื่ออ๋อจ้ะพี่ในมือเรามีเม็ดข้าวอยู่เม็ดนึงนี่ว่าถ้างั้นยายไปขายไก่ก่อนนะครับยายกุ๊กกุ๊กกุ๊กได้ไก่มาแล้วตัวนึงเมื่อกี้นี่ไปซ่อนแล้วก็เดินออกมาถ้างั้นก็เดินกลับไปอีกสิไข่ตุ๋นรออยู่นี่แล้วนะเดี๋ยวยายจะเดินไปก็ค่อยเดินตามมาทีหลังดูโจรด้วยเผื่อมีเผื่อไก่หายครับผมยายวันนี้ยายอารมณ์ดีแปลกๆนะเนี่ยกุ๊ก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 โอ้วันนี้ยายอารมณ์ดีแปลกๆนะเนี่ยแต่ทำไมไก่ดูเหมือนว่าไก่จะหายไปตัวนึงน่ะนะเอ๊ะนั่นไงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมานี่เลยนะไอ้โจรไอ้โจรบ้าเอาไก่ของยายฉันคืนมานะไอ้โจรบ้าห้องห้องห้องไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ๊ยลูกเฮ้ยไปทางไหนดีอ่ะทางลัดทางลัดเพิ่มความเร็วอีกนี่ไงทางลัดเอาไก่ของฉันเอาไก่ของยายฉันคืนมานะคิดที่จะโมยคิดที่จะขโมยไก่ของยายฉันเหรอไม่มีทางมีไข่ตุ๋นอยู่นี่ไม่มีใครรอดพ้นจากมือไข่ตุ๋นไปได้หรอกโอ้ยเกือบแล้วแล้วมันออกทางไหนแล้ววะเนี่ยได้แล้วหน้าบ้านก็คงไม่มีใครหรอกนะโอ้ยวันนี้พวกนี้เอาอีกไอ้ไข่ตุ๋นมันคงจะไม่จับได้หรอกมั้งนะYesterday ไม่มีใครอยู่ด้วย Let's go เข้าบ้านเลยเฮ้ยนั่นคนนี่วะนั่นก็เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยมันเป็นโชคดีของเฮาเฮ้ยได้ไก่ไม่ตัวแล้วใส่เข้าไปเลยไปละวันนี้จะได้กินไก่ย่างอีกเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไก่มันไม่ตายเสียดายจุงเปแต่ตอนนี้ก็ตายแล้วแหละไปรอไก่เอ้าบันไดมันคือขึ้นบ่ได้แหละเออบันไดนี่มันก็ห่างมุดละเออมันกรอบบันไดก็ห่างห่างคิมอีหยังนี่น่ะโอ้คิมของพระบิดาโอ้ใส่ดีหลีเด้ไข่ตุ๋นไก่เป็นยังไงบ้างครบหรือไม่อะไรวะเมื่อกี้นี่ลืมไปเลยอ่ะโอ้ยนึกก่อนครบอ่ะถ้างั้นก็ไปขายเอ๊ะเมื่อกี้นี้เอ้ยสมองฉันเสื่อมแล้วมั้งเนี่ยไปขายบ้านหลังแรกอุ๊ยไม่ใช่สินโรงแรมผมมาซื้อไก่ตัวนึงครับผมด้วยรวมเป็น3ตัวเนาะครับนี่จ้ะไก่ตัวแรกตัวนี้ละกันตัวนี้สวยนะคะโอ้เลือกแต่ตัวสวยๆให้เลยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วจ้ะนี่จ้ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่มาอุดหนุนไม่เป็นไรครับเอ๊ะทำไมไก่ถึงมีเหลือ3ตัวละไข่ตุ๋น
เอ๊ะผมไม่รู้อะครับไก่มันต้องเหลือ4ตัวสิเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นอีกอะมันจะพอไหมไข่ตุ๋นโรงแรมอีกแล้วก็โรงเรียนอีกส่วนสาธารณะ1มันจะพอไหมไข่ตุ๋นก็ผมลืมอ่ะหมาตัวนี้ฉันไม่ได้เรื่องเลยดีนะที่เหลือคนหนึ่งเอาไก่ติดเอาไก่กี่ตัวดีคะ2ตัวครับก็เอา2ตัวจะพอไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่คือเลือกตัวที่สวยๆให้เลยนะคะเนี่ยครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณสำหรับเงินนะคะไม่เป็นไรครับปลาคุณไข่ตุ๋นนี่แกฉันไม่ได้เลือกจริงๆเลยแล้วไก่มันจะหายไปไหนได้ไข่ตุ๋นแกได้ดูไก่บ้างปะเนี่ยเอ้ยผมสติไม่ดีอะความจำผมมันสั้นอะผมลืมไปหมดเลยพรุ่งนี้ผมจะจับคนร้ายให้ได้นะครับเอาไก่2ตัวจ้ะคือว่าไก่มันเหลือตัวเดียวอะจ้ะมันหายไปอีกแล้วอะเอาตัวเดียวก่อนได้ไหมจ๊ะได้ค่ะตัวเดียวก็อิ่มขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะไอ้ไข่ตุ๋นเป็นพวกแกคนเดียวเลยนะพวกนี้แกไม่ต้องกินข้าวเลยไม่พวกนี้ไข่ตุ๋นจะจับคนร้ายมาให้ได้ว้าวลายสอดเลยกินดีกว่าโหแซ่บอีหลีงามพ่อช่วยผมด้วยดูแม่ทำผมสิฮิไม่เป็นไรล่ะคนวันนี้ฉันอารมณ์ดีพวกนี้ไข่ตุ๋นแกไม่ต้องกินข้าวเลยนะแกทำไก่ของฉันหายแล้วลูกค้าก็ให้เงินมาก็ให้เงินฉันน้อยกว่าอีกมันต้องมีคนขโมยไปแน่ๆเลยพวกนี้ไข่ตุ๋นจะต่อยมันเตะมันแล้วก็กัดมันเหมือนที่มันขโมยไก่ของแม่ไปทั้ง2รอบแน่ง่ายวันนี้ได้ไก่กินฟรีแล้วว้อยอร่อยอร่อยแซ่บๆพวกนี้ไปขโมยอีกดีกว่าหวังว่าจะไม่เจอไอ้ไข่ตุ๋นนั่นหรอกมั้งนะนั่งเล่นหลังหน้าบ้านดีกว่าผ้านี่ตากเป็นปีเป็นชาติแล้วนะเนี่ยยังไม่แห้งสักทีเลยพวกถ้างั้นพวกนี้ก็ไปรอที่เดิมจุดเดิมผมว่าไอ้ไข่ตุ๋นมันคงจำฉันไม่ได้หรอกมั้งนะฮ่าๆเช้าวันต่อมาเช้าแล้วเนี่ยวันนี้ขอทานเป็นครีมของพระบิดาก่อนไปขโมยไก่นะจ๊ะสนับสนุนเลยนะเนี่ยทาแล้วเนี่ยนอนเจาะหน้าเลยนะไปขโมยไก่ติดตัวรีบไปกลัวยายเขาจะมานั่นไงอยู่นั่นนี่เองไก่ตุ๋นยายอะทำพลาดอีกนะคราวนี้ใจไหมไปเจ้าไก่วันนี้จะพาพวกแกไปขายแล้วไปวันนี้ไข่ตุ๋นจะจับตัวมันให้มาให้ได้เลยครับเข้ามานั่นกันแล้วซ่อนโอ้ยถ้าเกิดทำพลาดอีกนะไอ้ไข่ตุ๋นฉันจะฆ่าแกแน่วันนี้เหมือนเดิมผมจะไม่ทำพลาดอีกแล้วครับดีนับดูซิว่าครบไหมได้ครับ1 2 3 4 5 6 7กุ๊ก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 มาแล้วเว้ยมาแล้วเอ๊ะนั่นมันหัวขโมยไก่นี่นะมานี่เลยนะไอ้เจ้าขโมยไก่เฮ้ยอย่าทำนะวันนี้ฉันเจ็บขาอยู่ไอ้คนขโมยไก่มานี่เลยนะโอ้ยอย่าทำไปเฮ้ยยอมแล้วนี่แน่แกต้องโดนฉันสั่งสอนซะหน่อยแล้วโอ้ยเจ็บได้คาหนังคาเขายังไม่เข็ดอีกหรือไงฮะ
โอ้ยขอโทษ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 กระปี้ไข่ตุ๋นไปต่อยใครอีกแล้วนั่นน่ะเอ๊ะนั่นมันไก่ของฉันนี่แม่ดูมันเซ่ดูมันขโมยไก่แม่ดิหยุด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 โอ้ยเจ็บแล้วเว้ยหมาโง่เอ๊ะนี่มันคนผมขอโทษนะคือบ้านผมมันยากจนนะผมก็เลยขโมยไก่ของคุณไป3ตัวเลยทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะถ้าเกิดคุณอยากกินคุณก็บอกฉันมาดีๆก็ได้ไม่ต้องขโมยฉันให้คุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณหล่อเหลาเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าฉันจิตใจดีไงล่ะใช่แม่ฉันจิตใจดีจะตายไม่ใช่คนหัวร้ายสักหน่อยแต่แกกลับไปขโมยของของเขาสมควรแล้วที่จะโดนฉันต่อยแบบนี้เออขอโทษนะขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรทีหลังก็อย่าทำอีกก็แล้วกันน่ะถ้าเกิดฉันเห็นแกทำอีกนะฉันจะต่อยแกไว้ฉันจะต่อยแกแน่ต่อยคักกว่านี้อีกไม่ให้ตาบวมเลยให้แบบตัวบวมไปหมดเลยขึ้นอืดเลยอ่ะเหมือนขึ้นอืดเลยเข้าใจไหมที่หลังอย่าทำอีกผมขอโทษครับพี่ฉันต้องรีบไปส่งของให้ลูกค้าละขอโทษอ่ะผมขอโทษป้าป้าป้าไข่ตุ๋นคุณป้าเด็กสมัยนี้เลวจริงๆเลวยิ่งกับนรกอีกไอ้สุดท้ายก็โดนจับจนได้น่ากลัวชิบหายเราไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมจะไม่ขโมยไก่อีกแล้วครับขอโทษครับพี่